กลับมาชมกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับการแข่งขันเซตที่2นะครับเซตแรกนี่ทางพระพงษ์บริสุทธิพงษ์นะครับเป็นฝ่ายที่ชนะไปก่อนนะครับชนะไป 7-5 นะครับมาชมการแข่งขันในเซตที่2กันเลยนะครับเซตแรกนี่ทางพระพงษ์นั้นมี3 S ครับกับ1 Double Fall นะครับขณะที่พงษ์พักนั้นไม่มี S ครับแต่ว่ามีพลาดไป1 Double Fallเนี่ยนะครับจะมีผลกระทบไปถึงเรื่องของสมาธิในการเล่นในเซตที่2หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองสังเกตดูนะครับนักกีฬาส่วนใหญ่เนี่ยระดับที่เป็นเยาวชนเนี่ยพอไปพลาดเสียเซตแรกกับคู่ต่อสู้หลังจากที่ตัวเองนั้นมีโอกาสลุ้นมาแล้วเนี่ยบางทีสภาพจิตใจนะครับบางทีอ่อนล้าเกินไปนะครับที่จะไปสู้ต่อนะครับในเซตที่2เท่าที่หลับ30-0คู่เนี่ยยุสไล่เรียกันเลยนะครับ17ปีทางคงสปักนี่จะแก่กว่านะครับลูกเซอร์เพสลูกที่4นะครับของพระพงษ ยังปิดเกมเสิร์ฟไม่ได้นะครับในตอนนี้40-15นะครับตัวเองเสียเปรียบแล้วต้องไม่ไปเร่งอะไรเขานะครับคุณสุภาพต้องพยายามดึงเกมของตัวเองกลับคืนมาให้ได้นะครับพลาดอีกแล้วครับก็ทำให้ทางพระพงษ์บริสุทธิพงษ์ขึ้นนำก่อนนะครับในเซตที่2นะครับ 1-0 มาดูนะครับว่าในเกมที่2นะครับซึ่งเป็นเกมเสิร์ฟของทางพงษ์สปักเกิดราพีนะครับจะทำได้ดีขนาดไหนในเซตแรกเนี่ยไปโดนเบรกเกมเสิร์ฟนะครับในเกมที่12นะครับก็ทำให้สถานการณ์เปลี่ยนเลยนะครับนี่เป็นลูกเสิร์ฟเอสลูกแรกนะครับของทางพงษ์สปัก 15-0จะเห็นว่าตั้งแต่ในช่วงปลายเซตที่แล้วนะครับจนถึงในช่วงต้นเซตนี้เนี่ยพงษ์พักเสียง่ายเยอะมากนะครับตีเสียเยอะมากสามสิบสิบห้าแต่วันนี้อยากจะดูนะครับว่าถ้ายาวไปถึงเซตที่3ไม่ใช่เป็นยังไงนะครับในตอนนี้เปลี่ยนนะครับจากเล่นที่ท้ายคอร์ดในตอนนี้พงษ์สปักนั้นเริ่มที่จะขยับขึ้นมาเล่นที่หน้าเน็ตมากขึ้นforty fifteen
รู้ว่าถ้าเกิดว่าเล่นที่ท้ายคอร์ดแล้วเนี่ยทางพรพงษ์นั้นจะได้เปรียบนะครับวางได้ดีกว่าแล้วตัวเองนึงเล่นที่ท้ายคอร์ดเสียง่ายด้วยนะครับก็ปรับใหม่เลยนะครับขึ้นมาเล่นที่หน้าเน็ตมากเยี่ยมครับรักษาเกตเสิร์ฟได้นะครับ1เกมเท่ากันนะครับทางสปาร์คเกิดราพีวันนี้ไปเล่นลูกยากเกินนะครับและเรื่องยากในคะแนนสำคัญด้วยพอเสียไปเนี่ยมันทำให้ตัวเองนั้นเรียกว่าความมั่นใจนั้นมันจะลดลงไปมันจะทำให้ตีเสียติดตามกันมาเป็นชุดเลยนะครับพงเสิร์ฟนะครับเกมที่3ครับแล้วเป็นดับเบิลฟอลลูกที่2นะครับของพันธพงษ์ในสมองของนักกีฬาในตอนนี้คิดกันหนักเลยนะครับว่าจะหาช่องหาทางอย่างไรนะครับเพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่งให้ได้เสิร์ฟดีครับ15-30ได้เปลี่ยนเป็น1เซตแล้วเนี่ยก็พยายามดึงให้มีเกมของตัวเองให้ได้นะครับพันธพงษ์โอ้สวยมากนะครับตรงนี้ 30-40 คือต้องชมนะครับเสิร์ฟดีด้วยนะครับนี่ครับเสิร์ฟรีเทิร์นเสิร์ฟมาลูกนี้เหมือนเข้าโฟร์แฮนด์พอดีนะครับก่อนที่จะยิงขนาดเส้นข้างลงไปนะครับเป็นวินเนอร์ที่สวยมากยังไม่ยอมไม่ง่ายนะครับทางพัฒนพงษ์ดิวนายเป็นดิวส์ตัวเองมีโอกาสแล้วนะครับมีโอกาสที่จะเบรกเกมเซิร์ฟของคู่ต่อสู้ได้นะครับแต่ว่ากลับไม่เร่งจัดการให้มันเสร็จสิ้นไปมันก็เลยทำให้กลายเป็นปัญหานะครับมันจะคาราคาซังเหมือนกับในช่วงปลายเซตแรกเนี่ยนะครับที่มีโอกาสที่สแมชได้กับทำไม่ได้เกมเปลี่ยนเลยครับคือถ้าสแมชรุ่นนั้นไปแล้วเนี่ยทางพงศ์สปาร์คนั้นจะขึ้นนำก่อนเลยนะครับ 1-0 เซตแต่ว่าไม่ยอมเล่นนะครับไม่ยอมเล่นมันขึ้นไปแล้วไปเคาะเบาๆนะครับพอเคาะเบาๆคู่ต่อสู้ก็เลยสวนกลับมานะครับกลายเป็นคะแนนของคู่ต่อสู้ไปเกมก็เลยพลิกหมดเลย
ในตอนนี้มาอีกแล้วครับครับได้เบรกพอยต์นี่ได้ถึง2เบรกพอยต์นะครับทางพงศพัฒน์จะทำอะไรไม่ได้ไปนิ่งอยู่แล้วนะครับคะแนนคือรู้สึกว่าช้าลงนะคะเล่นช้าลงแล้วก็เสียเยอะแล้วก็ขานี่จะไม่ค่อยจะขยับตามบอลแล้วนะคะอาจจะเมื่อวานนี้เจอกับซันนี่อยู่เหนื่อยค่ะลุ้นเหนื่อยอาจจะยังผิดหวังกับเซตแรกอยู่นะคะดิวเป็นครั้งที่3นะครับในเกมนี้ยังไม่มีใครที่จะแต่พัทรพงศ์นี้ถือว่ายังได้เปรียบนะคะได้เซตแรกไปก่อนคือเล่นสบายค่ะแต่คนที่คือตอนนี้เรามองว่าคนนี้ต้องเปลี่ยนแปลงเกมนะคือพงศพัฒน์พงศพัฒน์ในตอนแรกก็เล่นดีนะครับคือในช่วงต้นนี่นะครับAdvantageเกิดลาบที่จะเป็นเบรกพอยต์ครั้งที่3นะครับของทางพงศพัฒน์คือในช่วงเซตแรกนี่พงศพัฒน์เป็นเล่นแบบรนๆนะฮะแล้วก็เป็นเล่นบอลยากนะฮะไม่เล่นไม่เป็นธรรมชาติทำให้พลาดไปหลายคะแนนโดยเฉพาะเกมสุดท้ายเกมที่12เนี่ยค่ะคาใจใช่ค่ะแล้วคือยังคาใจตอนนี้นะครับจังหวะที่ตัวเองนั้นควรจะได้แต่ว่ากลับไม่ได้นะครับเอาละค่ะเป็นพงศพัฒน์นะคะที่สามารถเบรกเกมเสิร์ฟของพัทรพงศ์ได้สำเร็จนะคะใช้ความพยายามถึง3ครั้งเลยทีเดียวนะคะมีโอกาสที่ได้เบรกพอยต์แล้วก็ทำได้สำเร็จค่ะทำให้พงศพัฒน์นั้นพลิกขึ้นมานำเป็น2-1นะคะครับเดี๋ยวชมโฆษณากันครู่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะกลับมาชมการแข่งขันกันต่อนะครับต่อนะครับท่านผู้ชมครับที่ศูนย์พัฒนากีฬาที่เซ็นทรัลที่เมืองทองธานีนะครับ
รอบชิงของทีมรายการ100 plus LTA TITF Junior Grade 4นะครับกันนี่เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับก็ชมกันนะครับในรอบชิงนะครับประเภทชายเดี่ยวผมสภาคเกิดราพีนะครับมือมา2ของรายการครับพบกับทางพนัทพงศ์บริสุทธิพงศ์ครับมือมาสกอร์กันตอนนี้ได้เปรียบอยู่1เกมเสิร์ฟนะครับหลังจากที่เบรกเกมเสิร์ฟของทางพนัทพงศ์ได้นะครับในเกมที่3นะครับมาดูนะครับว่าในเกมที่4นี่เขาจะเป็นเกมเสิร์ฟของตัวเองจะรักษาเกมเสิร์ฟเพื่อขึ้นนำเป็น 3-1 ได้หรือเปล่านะครับแล้ว15วันนี้เล่นไปเล่นมาเนี่ยกลายจากตัวเต็งกลายเป็นตัวเกร็งนะตอนนี้อยู่ที่พงศพักคนเดียวเนี่ยค่ะถ้าอยากจะชนะนี่ขึ้นอยู่กับเกมของตัวเองนะเล่นยิงเหมือนกับบีบตัวเองนะครับค่ะมีเพรสเชอร์ตัวเองมากทั้งที่เป็นเกมเสิร์ฟของตัวเองด้วยนะคะลูกบอลอยู่ที่มือเนี่ยนักกีฬามีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะเล่นช้าเล่นเร็วเล่นได้หมดเลยนะครับการจะทำอะไรก็ได้แต่ตัวเองกลายเป็นไปเล่นเหมือนกับว่าลนไปหมดเลยนะเอ้าเป็นดับเบิลฟลอนะคะโปรติโปรติ2นะครับค่ะทำให้พัทพงษ์นั้นได้3เบรกพอยต์ค่ะตอนนี้พนักพงศ์นี่สบายสบายเลยนะคะยืนยิ้มอยู่อีกฝั่งหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะตามมาอีกลูกหนึ่งคืออยู่เฉยๆนี่พงศพักก็ไปกดดันตัวเองนะคะนั่นเลยค่ะดับเบิลฟอร์สองลูกติดนี่ทำให้พงศพักถูกเบรกเกมเสิร์ฟเลยนะคะตอนนี้2เกมเท่ากันค่ะ2เกมเสิร์ฟไป3ดับเบิลฟอลแล้วนะคะพงศพักเกิดอะไรขึ้นกับสภาพจิตใจนี่ต้องพยายามกระตุ้นตัวเองนิดนึงนะคะตอนนี้ไม่ได้ขึ้นจากเกมการเล่นเลยใช่ค่ะขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจด้วยเองพงศ์เสิร์ฟในเกมที่5ของเซตที่2ค่ะเนี่ยครับเสิร์ฟคู่กันคู่กันนะครับคู่ให้กลัวกันทีเด็ดจะอยู่ที่บอล2นะฮะว้าวโอ้โหกันทีเด็ดจริงๆดับเบิลฟอลเลยนะฮะเป็นดับเบิลฟอลครั้งที่3เท่ากันนะครับครั้งที่3เท่ากันสบายใจมากไปก็ไม่ดีนะคะพัฒนพงศ์มีโอกาสนี่ต้องรีบเลยนะคะปิดให้ได้2เซตก็ถือว่าทำให้ตัวเองนั้นไม่เหนื่อยมากสัปดาห์นี้ถือเป็นสัปดาห์นี้ที่สัปดาห์ที่ในคู่นี้ของไทยเนี่ยคือสามารถเข้าสู่รอบลึกสบายเลยนะครับเพราะว่าพวกที่อันดับสูงกว่านี้เนี่ยนะครับซึ่งจะต้องลงแข่งขันกันในสัปดาห์นี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไปเล่นรายการเป็น ATP Challenger หมดนะครับที่หัวหินเพื่อให้เป็นโอกาสแล้วก็ในสัปดาห์ถัดไปก็จะเป็นเยาวชนนานาชาติแบบระดับ B1 นะคะแข่งขันที่เกาหลีใต้ส่วนใหญ่นี่ไปเก็บคะแนนที่นู่นเยอะนะคะเพราะว่าเป็นรายการที่มีคะแนนสะสมที่สูงกว่ารายการนี้ค่ะยิ่งช่วงปลายปีแบบนี้นักเทนนิสเยาวชนหลายๆคนนี่ต้องการเก็บแรงกิ้งนะเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นได้เล่นในแกรนด์สแลมจูเนียร์แกรนด์สแลมนะคะที่จะเริ่มต้นปีก็คือออสเตรเลียนโอเพ่น
โอ้ยสั่นครับเยอะไปป่ะคะน่า15 30ก็ต้องให้น้ำหนักเยอะไว้ก่อนนะเพราะว่าพระพงษ์นั้นรูปร่างสูงนะคะถ้าโด่งไม่พอนี่โดนเหมือนกันลูกอย่างเงี้ยเล่นยากมากค่ะแล้วตัวเองเนี่ยหน้าคือหน้าขมำไปแล้วหน้าขมำไปแล้วนะครับพูดตามตรงคือหน้าขมำไปแล้วดังนั้นมองไม่เห็นเลยครับผู้ต่อสู้ยืนอยู่ตรงไหนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปนะคะโอ้โหดับเบิลฟอยอีกแล้วไปมาๆนี่พอกันเลยนะฮะเซตนี้มี4 double fall แล้วนะครับพนักพงศ์เกมนี้ก็2 double fall ไปแล้วนะคะนี่จะเห็นสังเกตเห็นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการถ่ายทอดสดเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเดวิดจูราสเนี่ยอาจจะในเซตแรกนั้นเล่นไม่ดีแต่ว่าเซตที่2เขาเนี่ยเขาจะกลับมาดีทันทีเหมือนกับเครื่องมันเครื่องหลังจากที่อุ่นเครื่องมาพักหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะเข้าเครื่องร้อนแต่ของเราเนี่ยมันเหมือนเครื่องดรอปของเราดรอปเฉยๆเลยคือนั่นคือปัญหาในไทยนะครับที่คือเราไปผ่อนเครื่องนะครับคือเรื่องของสมาธินี่สำคัญมากนะครับนักกีฬาไทยส่วนใหญ่แล้วจะมันดับในช่วงเซตที่2เป็นประจำเหมือนใส่ไปในเซตแรกเยอะนะพอผ่านเซตแรกไปแล้วในเซต2เริ่มผ่อนพอผ่อนนี่ก็เปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้นะเมื่อวานนี้ถ้าเดวิดจูราสไม่ไปเจ็บซะก่อนนะคะก็ถือว่ายังสนุกนะฮะเมื่อวานครับก็ฉุกเบรกเกมเสิร์ฟไปค่ะพระพงศ์เป็นพงศพักนะคะพลิกขึ้นมานำเป็น3ต่อ2ค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เบรกเกมเสิร์ฟพระพงศ์ได้ในครั้งนี้เกมต่อไปต้องรักษาเกมเสิร์ฟให้ได้นะคะพงศพักเพื่อให้ตัวเองนั้นมีโอกาสได้เซตที่2นะคะจะทำได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปชมสินน่าสนใจสักครู่ค่ะนี่เข้ากลับมาที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติที่เมืองทองธานีนะครับชมเกมกันต่อนะครับในเซตที่2ในตอนนี้เนี่ยทางพงศพักเกิดราพีนะครับได้เปรียบอยู่1เกมเสิร์ฟนะครับนำอยู่ 3-2 นะครับตอนนี้เนี่ยผัดกันเบรกเลยนะครับใครเสิร์ฟอีกฝ่ายหนึ่งเบรกได้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าพงศพักเสิร์ฟแล้วจะเป็นไงสวัสดีครับสภาพเท่ากันเกมเสิร์ฟที่เคยดีๆมานะครับในเซตแรกนะครับในต้นเซตแรกเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่ไม่มีเลยนะครับหายหมดทั้งคู่ด้วยครับสวัสดีครับใกล้กับตัวทีมดีเนี่ย30-15แต่ถ้ารักษาเกมเสิร์ฟได้ก็ได้กลับมามั่นใจอีกครั้งครับจะขึ้นนำ 4-2ขึ้นได้เลยตอนนี้เอาออกครับ
นี่ครับคือปัญหาของพงศพัฒน์ก็คือจังหวะที่เป็นทีเด็ดทีขาดไม่มีนะครับไม่ดุพอไม่ดุพอนะครับคือไม่เด็ดขาดพอแล้วไม่เด็ดขาดพอเนี่ยครับเขาวางหลังไปตัวเองต้องถอยมานะครับใช้แบ็คแฮนด์ตวัดกลับมาแม้จังหวะแบ็คแฮนด์นี่เหมือนแบบตวัดแค่ตวัดข้อมืออย่างเดียวนะคะคือไม่ได้ใช้หัวไหล่ไม่ได้ใช้ร่างกายตอนนั้นไม่มีทิศทางไม่มีทิศทางระวังนะครับเพราะคะแนนมันสักครู่นี่คุณจะได้หรือไม่ได้มีเกมจะพลิกเอาไอ้จังหวะก้าวของพงศพัฒน์นี่ช้าลงนะคะแล้วก็วิ่งเข้ามาหาบอลไม่มีสเต็ปนะลักษณะแบบถมตัวเข้าหาบอลนะฉะนั้นนี่ทะเลทะล่ามาในการจะยิงใช่ครับไม่ได้นะครับคือวิ่งได้แค่ 2-3 แล้วช็อตก็ขมำแล้วนะไม่เสียงขาดนะคะลูกเสียงเอสค่ะเซฟเบรกพอยไว้ได้นะพงศพัฒน์คะแนนดีที่ดีเป็นดิวรีสองนะครับของเป็นเอสพีที่สองครับของทางพงศพัฒน์เกิดราพีนะครับคะแนนเป็นดิวส คะแนนนึงจะทำได้ไหมนะครับตัวเองจุดแข็งอยู่ที่ขึ้นหน้าเนี่ยแต่ไม่ค่อยใช้ใช่ครับนี่เลยครับเยี่ยมก็เป็นเพลย์สภาพนะคะรักษาเกมเสิร์ฟได้ค่ะขยับนำห่างเป็น4-2